โซ่เป็นตัวส่งกำลังมากมายในชีวิตประจำวันของเราเราทุกคนคุ้นกับมันในฐานโซ่ที่ถ่ายพลังให้ล้อจักรยานของเราแต่โซ่ยังถ่ายพลังให้เครื่องจักรการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยมันทำให้สิ่งต่างๆเดินหน้าไปและถ้าปราศจากมันเครื่องจักรสำคัญหลายชนิดคงไร้พลังเพื่อผลิตโซ่แท่งเจาะกดเหล็กออกจากเหล็กแท่งใหญ่ด้วยการใช้แรงกด500ตันมันตัดเป็นแผ่นออกจากแท่งเหล็กแผ่นเหล่านี้คือแผ่นเชื่อมที่จะต่อโซ่ทั้งหมดเข้าด้วยกันแผ่นถูกส่งไปตามสายพานต่างๆแขนกลจะจัดตำแหน่งมันขณะที่มันมุ่งหน้าสู่เครื่องเจาะต่อไปเพื่อเจาะ2รูในแต่ละแผ่นจากนั้นคนงานจะเทมาลงบนฐานและเกลี่ยมันให้ทั่วเครื่องสั่นจะส่งมันเข้าเตาเผาที่กำลังร้อนระอุการให้ความร้อนทำให้เหล็กแข็งขึ้นจากนั้นมันจะถูกทิ้งให้เย็นลงช้าๆในถังน้ำมันจากนั้นมันจะถูกส่งเข้าเครื่องล้างเพื่อกำจัดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ขณะเดียวกันเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งก็ตัดเหล็กเพื่อทำแหวนรองหรือปลอกสำหรับหมุดยึดโซ่ใบมีดตัดเหล็กตามความยาวที่ถูกต้องจากนั้นแขนกลจะพับเหล็กรอบแกนนี่คือการทำงานในแบบช้าๆแต่ในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นเร็วกว่าคุณกระพริบตาแหวนรองจะหล่นลงกระบะและตอนนี้พร้อมแล้วที่จะเข้าอบพวกเขาเปิดเตาเผาและถอยห่างจากความร้อนรถรางนำแหวนเข้าสู่กองไฟนี่อาจดูเหมือนการทำลายแต่แหวนจะออกมาแข็งแรงกว่าเดิมตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะทำหมุดที่ยึดทุกอย่างเข้าด้วยกันเครื่องนี้จะดันแท่งเหล็กเข้าเครื่องและตัดมันตามขนาดซึ่งขึ้นอยู่กับโซ่ที่มันจะนำไปใช้จากนั้นแขนกลจะหยิบหมุดและส่งมันไปยังหัวหมุนซึ่งจะลบปลายของมันออกจากนั้นหมุดจะเดินทางข้ามล้อเจียซึ่งจะเจียมันให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางตามต้องการจากนั้นมันจะถูกล้างด้วยส่วนผสมของสารหล่อลื่นและตัวทำละลายพิเศษเพื่อล้างคราบจากการเจียออกไปนี่คือหมุดก่อนและหลังการเจียตอนนี้ถึงเวลาประกอบมันเข้าด้วยกันแล้วนี่คือการแยกให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบนสายการผลิตแผ่นยึดและแหวนรองเข้าไปในเครื่องประกอบแท่งกดดันมันเข้าด้วยกันพวกเขานำมันออกและวางแผ่นยึดอีก2แผ่นเข้าในเครื่องพวกเขาจัดตำแหน่งล้อไว้บนสุดและเลื่อนแหวนและแผ่นยึดเข้าที่พวกเขากดมันเข้าด้วยกันและตอนนี้พวกเขาก็มีข้อต่อสำหรับโซ่แล้วขั้นต่อไปคือการประกอบข้อต่อโซ่เข้าด้วยกันพวกเขาวางมันในเครื่องจับและสอดหมุดเข้าไปแท่งกดไฮดรอลิกกดหมุดเข้าไปที่ฐานข้อต่อจากนั้นพวกเขาก็ต่อหมุดเข้ากับข้อต่ออีกข้อหนึ่งและกดเข้าที่ขั้นตอนนี้จะถูกทำซ้ำไปจนโซ่ยาวขึ้นพวกเขาทำให้มันกว้างขึ้นได้ด้วยเพื่อให้รับแรงม้าได้มากขึ้นเพื่อทำเช่นนี้พวกเขาซ้อนโซ่แต่ละเส้นเข้าด้วยกันพวกเขาใส่หมุดยาวขึ้นเพื่อยืดโซ่แต่ละชั้นตัวจับยึดมันเข้าที่อีกครั้งในขณะที่แท่งกดทำหน้าที่ของมันนี่ก่อให้เกิดเป็นโซ่กำลังสูงเส้นที่เห็นนี้สามารถรับได้400แรงม้าในที่สุดพวกเขาก็หย่อนโซ่ลงถังจารบีร้อนเพื่อหล่อลื่นข้อต่อและนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นำไปสู่โซ่อีกเส้นหนึ่ง